ครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเว็บแพลตฟอร์มดอทเน็ตนะครับวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับมารีวิวสินค้าตัวใหม่ครับเป็น Samsung Galaxy Tab 10.5นะครับตัว4คอร์นะครับมีทั้งรุ่นเมม 8GB แล้วก็ 16GB ให้เลือกกันนะครับตามราคานะครับมีทั้งหมด3สีนะครับดูกล่องนะครับกล่องก็ลักษณะนี้นะครับกล่องใหญ่เลยนะครับในตัวกล่องก็จะมีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จให้นะครับแล้วก็บางแล้วก็จะมีสาย OTG ให้นะครับนี่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องสีขาวนะครับต่อไปก็ตัวเครื่องสีทองนะครับด้านหน้าจะเป็นสีขาวกันนะครับแต่ว่าขอบเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับต่อไปนะครับตัวเครื่องสีดํานะครับสีดําดําทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ขอบนี่เป็นสีทองนะครับผมจะหยิบตัวสีขาวให้ดูก่อนนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับสังเกตนะครับว่าตัวสีขาวเนี่ยนะครับมันจะมีช่องสายซิมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสองช่องนี้นะครับแต่แกะได้ช่องเดียวนะครับเป็นช่องสายซิมก็คือช่องที่อยู่ทางเนี่ยครับทางปุ่มเปิดเครื่องนะครับบลูทูธฟังนะครับบลูชาร์จนี่ครับจะแกะออกได้นะครับเนี่ยนะครับใส่ได้สองซิมนะครับรองรับซิม 4G ก็ใส่ได้นะครับจะมีซิม1ซิม2จะมีรูปอยู่นะครับใส่ให้ถูกด้านเป็นซิมใหญ่นะครับแนะนําให้ใช้ซิมใหญ่นะครับซิมเหมือนสมัยก่อนนะครับถ้าซิมเล็กใส่เข้าไปเดี๋ยวมันติดนะครับแล้วก็อันนี้ช่องใส่เมมโมรี่นะครับเวลาใส่ซิมเนี่ยปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ถ้าใส่ตอนเปิดเครื่องอยู่เนี่ยมันจะไม่อ่านซิมนะครับรวมถึงเมมด้วยนะครับกดดับเครื่องก่อนเลยนะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยกดปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านนี้นะครับมีกล้องหลังนะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับนี่นะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับอันนี้ผมเปิดอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับที่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มอันนี้รูเล็กๆนี่เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับไม่ใช่ว่าเป็นรูใหม่นะครับนี่เป็นรูรีเซ็ตครับเวลาเครื่องแฮงเครื่องค้างเราเอาเข็มจิ้มเข้าไปนะครับมันจะดับแล้วเราก็เปิดใหม่นะครับนี่เป็นรูใหม่นะครับรูเล็กอันนี้เมื่อได้เครื่องไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับสักสองสามวันถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาเนี่ยนะครับเราค่อยลอกออกนะครับพอลอกออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับบางคนเห็นว่าบางทีมันมีรอยอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่รอยจากตัวเครื่องครับเป็นการรอยนะครับเราแกะออกจากด้านมุมนี่ครับเราเล็บเคี้ยวๆอยู่นะครับมีการรอยอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีการรอยอยู่นะครับนี่ครับแนะนําว่าให้ปิดไฟนะครับเปิดอยู่ในระยะเวลาประกัน7 วันนะครับได้เปลี่ยนเครื่องได้นะครับเครื่องไม่มีรอยเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน7 วันนะครับถ้าเครื่องมีรอยต้องส่งซ่อมนะครับในเครื่องมาก็เป็นลักษณะนี้นะครับผมจะเปิดเครื่องดูนะครับอันนี้ตัวสีขาวนะครับตัวสีดำสีทองก็มีนะครับนี่เปิดมาก็เป็นซัมซุงนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลงโปรแกรมไว้บางส่วนนะครับเพื่อการรีวิวนะครับถ้าเกิดใครได้ไปครั้งแรกเนี่ยก็ต้องไปโหลดโปรแกรมก่อนนะครับหรือโหลดผ่าน Play Store นะครับ Play Store เนี่ยเวลาเราเข้าครั้งแรกนะครับอาจจะโหลดหน่อยนะครับแล้วก็ขาวไปอย่างนี้เลยครับโปรแกรมยังไม่มานะครับสำหรับเข้าครั้งแรกนะครับเพราะว่าตัว Play Store เนี่ยมันจะอัปเดตก่อนประมาณ20นาทีนะครับให้เรารอสัก20นาทีก็ได้หรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าเกิดยังไม่มานะครับเราก็ปิดเครื่องไปเลยนะครับปิดเครื่องไปแล้วก็เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวจะโหลดได้ไม่ต้องตกใจนะครับเห็นบางคนโทรมาถามนะครับเพราะว่าเพสโตของ Google เนี่ยเขามีอัปเดตเกือบทุกวันนะครับตัวเครื่องมันมาจากโรงงานบางทีมันอัปเดตไม่ทันนะครับก็ต้องมาอัปเดตเราเองเรื่องโหลดโปรแกรมไม่มีปัญหานะครับผมลองโหลดลองอะไรดูแล้วนะครับใช้งานได้นะครับถ้าเกิดเน็ตใครแรงก็โหลดเร็วนะครับถ้ามาโหลดช้านี่ไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับนี่ผมลองโหลด ROV ก็เล่นได้นะครับโหลด LINE โหลด Facebook นะครับอันตู้มาก็โหลดได้นะครับมันตู้Android พวกนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลัง4คอนะครับไม่มีปัญหานะครับความละเอียดหน้าจอ5,280x800นะครับก็เป็นความละเอียดระดับ HD ขึ้นไปนะครับ
แล้วก็ก็ลองมีเวิร์ดนะครับเวิร์ดก็ลงได้นะครับเวิร์ดออฟฟิศอะไรพวกนี้ลงได้นะฮะก็จับคอมให้เป็นเวอร์ชั่นใกล้เคียงกันแล้วก็มาเปิดได้เลยนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi ก็สัญญาณแรงดีนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเข้าครั้งแรกก็จะซิงกับเพลย์สโตร์แล้วนะครับซิงกับแอคเคาท์เราใช้งานได้ครับใครจะได้เน็ตผ่านซิมเนี่ยผมบอกก่อนต้องไปตั้งค่า APN ก่อนนะครับตั้งตามระบบนะครับความจริง Android ตั้งเหมือนกันทุกรุ่นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดตั้งไม่เป็นให้ Inbox หรือ LINE มาถามนะครับผมอัปเดตขึ้น YouTube ไปแล้วนะครับทำตาม YouTube ได้เลยนะครับมาแล้วเดี๋ยวลองมาเทสเกมดูนะครับก็เล่นได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับสำหรับคนที่ซื้อตัวนี้นะครับก็คุ้มเลยนะครับแนะนำเลยนะครับเพราะว่าได้เมมเยอะด้วยนะครับแล้วก็เล่นเกมนี่คล่องเลยในราคาที่ไม่แพงสำหรับจอ 10.5 นะครับนี่นะครับถึงตัวนี้จะฟ้องบางล็อตนะครับก็จะทำให้ฟ้อง500กิกนะครับความจริงเป็น16กิกนะครับแล้วมีบางเว็บนี้ครับมันหลอกว่าเป็น500กิกจริงๆอันนี้ไม่ใช่นะครับคือมันทําให้ดูแบบเยอะๆเหมือนของแท้ครับครับสําหรับอุปกรณ์เสริมที่กล่าวไปก็มีเคสนะครับเป็นซองใส่นะครับเหมือนกับซองหนังนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นซองคีย์บอร์ดนะครับข้างในเป็นแป้นแบบคีย์บอร์ดนะครับใส่เหมือนกับซองหนังสวมเข้าไปนะครับแต่ว่ามีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยครับอย่างนี้นะครับเราใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็สำหรับใช้จ่ายนะครับก็ถ้าเกิดสั่งซื้อพร้อมคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ซองนะครับก็จะแถมฟิล์มกันรอยไปด้วยนะครับนี่นะครับแล้วค่าประมาณ400บาทนะครับตรงรุ่นนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ชอบแบบไหนนะครับเซตไหนก็ลองเลือกดูนะครับราคาผมก็ลงไว้ให้ในเพจนะครับชอบสีขาวหรือสีทองหรือว่าจะเป็นแบบสีดำนะครับทั้งตัวเลยก็ได้นะครับมีให้เลือกทุกสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของตลาดนะครับตัวนี้ไม่มีใหม่กว่านี้นะครับเป็น Android เวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็เล่นเกมได้หลายลื่นขึ้นมากกว่ารุ่นเก่านะครับเป็นตัว CPU 4 Core แล้วนะครับไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับเมื่อมีสินค้าออกใหม่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ